เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณหอการค้าไทยจี้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิรูประบบการผลิตข้าวทั้งระบบนะคะหวั่นว่าจะทำประเทศสูญเสียรายได้จากการส่งออกข้าว 87,000 ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าพร้อมกับเตือนว่าอย่านำพืชเศรษฐกิจไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกค่ะศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลประเมิน10ปีข้าวไทยในตลาดโลกตั้งแต่ปี2547ถึง2557พบว่าสัดส่วนการส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547จากที่เคยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอันดับ8ลงมาอยู่ที่อันดับ13ในปี2557โดยมูลค่าการส่งออก5ปีระหว่างปี2547ถึง2551อยู่ที่ 94,000 ล้านบาทแต่5ปีหลังระหว่างปี2552ถึง2556มูลค่าการส่งออกหายไป 38,000 ล้านบาทมากที่สุดในรอบ10ปีเพราะไทยเสียเปรียบด้านราคาโดยสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามมาตลอด10ปีเฉลี่ย100ถึง200ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนายอัจฉริสารวณิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าแม้ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กลับมีเงินเหลือลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปี2547มีต้นทุนอยู่ที่ 4,835 บาทต่อไร่แต่ปัจจุบันปรับขึ้นถึง 1,685 บาทต่อไร่แต่ผลผลิตต่อไร่ของไทยตลอด10ปียังคงที่เฉลี่ยเพียง450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่เวียดนามมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่นายอาจยังบอกว่าตั้งแต่ปี2557ราคาข้าวไทยเริ่มมีราคาใกล้เคียงกับเวียดนามมากขึ้นและอาจจะลดต่ำลงกว่าเวียดนามเพราะขณะนี้ไทยกำลังระบายสต๊อกข้าวอย่างต่อเนื่องซึ่งหอการค้าไทยประเมินว่าในอีก10ปีข้างหน้าหากชาวนายังไม่ปรับกระบวนการผลิตทั้งวิธีการปลูกพื้นที่เพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าวและแหล่งน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงและมูลค่าการส่งออกจะหายไปประมาณ 87,000 ล้านบาทหรือหายไปปีละ 8,000 ล้านบาทจึงต้องเร่งปฏิรูปกระบวนการผลิตทั้งระบบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาร่วมบริหารจัดการและสิ่งสำคัญที่จะให้ข้าวไทยอยู่ได้ต้องไม่นำข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอีกผมเนี่ย 20% ไปสนับสนุนเรื่องค่าจ่าย 20% ทำให้ชาวนาไทยเนี่ยจะมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าประมาณ 20% ประมาณสัก 3,000 บาท 2,000 ถึง 3,000 บาทประมาณนี้ก็แขวนอยู่ตรงราคานะครับอันที่3นะครับผมเสนออันนึงก็คือการปฏิรูปห่วงโซ่การบริหารจัดการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานการบริหารจัดการข้าวของประเทศใหม่ที่เราทำกันทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่ามันล้มเหลวทำยังไงเรามีอยู่คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ3กลุ่มก็คือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าว2โรงสี3ผู้ส่งออกให้3กลุ่มนี้นะครับดึงศักยภาพของเขาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบอาจจะตั้งเป็นองค์กรใหม่ไม่แน่ใจชื่อแต่ให้3กลุ่มนี้มาร่วมบริหารจัดการกันท่านอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วปัจจุบันเขาไม่ทำเขาทำครับแต่เขาทำต่างคนต่างทำนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าแผนระบายข้าวของรัฐบาลที่มีมากถึง18ล้านตันอาจต้องใช้เวลาเกิน5ปีถึงจะระบายข้าวออกไปได้หมดซึ่งช้ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์วางแผนระบายข้าวให้หมดภายใน3ปีเพราะในการประมูล2รอบที่ผ่านมาระบายข้าวได้ไม่เกิน 200,000 ตันเท่านั้นจึงควรที่จะปรับแผนระบายข้าวใหม่โดยลดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้นและให้นำข้าวในสต็อกที่ตรวจปริมาณและคุณภาพแล้วออกมาระบายก่อนทางกรมการค้าต่างประเทศรายงานผลประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลรอบ2ปริมาณ 139,000 ตันมีผู้ผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ 90,000 ตันซึ่งได้เสนอชื่อผู้ชนะประมูลให้พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีพาณิชย์พิจารณาแล้วแต่ยังไม่สามารถอนุมัติขายตามขั้นตอนได้เพราะรัฐมนตรีขอศึกษารายละเอียดต่างๆให้รอบด้านก่อนจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ค่ะ